ษาพระวินัยพระปริยัตินะนะธรรมบทธรรมะมุขทูธรรมนะนะเราศึกษาทูธรรมมุขวินัยอันนี้ส่วนการศึกษาถ้าจะไม่เก่งกันได้ในผลของสมาธิและปฏิบัติได้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่จะต้องมีศึกษาไว้ถึงจะผู้อยู่ก็มีความจำเป็นผู้ที่ออกไปแล้วก็จะประโยชน์ได้นะส่วนข้อวัดปฏิบัติก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นตรงนี้ในระยะเวลาแค่เดือนเดียวต้องศึกษาเราแล้วก็จะมีกิจการมากมายในการกระทิ้นต่างๆดังนั้นหลักปฏิบัติที่เราต้องทำกันอยู่ทำวัดเช้าก็ดีทำวัดเย็นทำสมาธิภาคบ่ายกิจวัตรทั้งหลายก็เป็นการขัดเกลากิเลสของเรานั่นเองเนี่ยนะที่เราเคยนอนมากมาตื่นทำวัดเช้าเลยมานอนน้อยนี่เป็นงานของเราการว่าก็มีงานทำเลี้ยงชีพสละทรัพย์ให้เราได้อยู่ได้เราก็ต้องเข้าใกล้พระเจ้าพระธรรมสงฆ์ในการเช้าแล้วก็สวดมนต์ตื่นนะที่ชาวบ้านไม่จะตั้งใจตีสี่ก็มาถวายปัตตานีเราก็มีนะตีห้าก็ต้องเตรียมตัวเราก็ต้องตื่นเวลาตีสามสี่สิบห้าตีสี่สิบห้าไปทั้งตีสี่ครึ่งแล้วก็พอมีเวลาทำบัดเช้าอันนี้ก็เป็นการขัดเกลาในการนอนน้อยไม่แก่นอนมากนักนอนวันหนึ่งก็อย่างเข่งก็สี่ชั่วโมงอย่างลงมาถึงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยถ้ากลางวันกลางคืนแล้วเราก็เป็นผู้ที่ใช้กำลังไม่มากเราก็ต้องฉันน้อยฉันพอดีฉันบทบาทก็รักษาไว้แล้วถูดงในข้อฉันไม่บาทนะฉันไปฉันนั่นเดียวฉันจะพ้นหายบินบัตรมาได้นะหรือบางองค์ก็จะสมาทานไม่ฉันมีนะไม่นอนก็มีอันนี้ก็เป็นแบบทำให้เกิดความพอดีมาชิมมาปฏิบัติธรรมว่านะฉันน้อยนอนน้อยเมื่อฉันน้อยนอนน้อยก็เหมือนเรื่องการพูดก็พูดน้อยอีกถ้าพูดน้อยหรือสมาทานไม่พูดเราก็ได้ดูจิตดูใจเราได้มากได้ปฏิบัติมากขึ้นอย่างนี้เราก็เป็นเดินยิงกลมเราก็นั่งสมาธิมันเป็นปฏิบัติสำรวมกายและรวมใจและรวมกิริยาของเราให้ดีมันเป็นเรียบร้อยมีความบรรลุธรรมว่าซึ่งกันและกันอุปโสก็มีเมตตาต่อผู้ที่ทำบทใหม่ต่อผู้ที่ทำบทภายหลังผู้ที่บวชภายหลังก็ต้องมีความบรรลุธรรมว่าผู้ที่บวชก่อนเพราะว่ากว่าจะมีการบรรลุธรรมกันได้เช่นนี้องค์พระชินวรสมบัติพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างบารมีมาแล้วมาสำเร็จแล้วก็มาวางหลักพระธรรมวินัยจึงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาทำเกิดขึ้นมาสงเกิดขึ้นและจะมีคณะสงฆ์เกิดขึ้นมาเป็นหมู่ใหญ่อย่างนี้ไม่ง่ายเลยก็ได้บารมีของหลวงปู่ชาเราเหมือนกันที่ท่านทำมาแล้วเห็นพวกเราที่ตั้งใจนะก็ให้พยายามบำเพ็ญนะปฏิบัติมีสติกันให้มากๆและดูจิตของเราให้มากๆพิจารณาอยู่ในกายนี้ให้มากๆเป็นหลักปฏิบัติเป็นหลักการสำรวมระวังอยู่ในศีลสังวรที่มีปฏิโมกข์ที่เราได้สวดกันในวันนี้แหละตลอดจนการที่เราจะต้องมาฝึกอินทรียสังวรสำรวมตาจมูกลิ้นกายใจของเรานะเพราะว่ากิเลสมันจะเกิดขึ้นตอนที่อายตนะภายในภายนอกกระทบกันนี่แหละถ้าเราตั้งสติไม่ดีเราควบคุมไม่ได้ก็เส้นของเรามันก็จะขาดไปด่างไปพ้อยไปต้องสติมันระวังอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนะการฉันน้อยนอนน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรการจะรู้จักรักษาใจไม่ให้สมองไม่ยินดีไม่ยินร้ายนักบูชาจะเน้นย้ำอยู่ตรงนี้เป็นข้อฝึกปฏิบัติที่นักที่เร็วที่สุดนะก็เราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติกันเมื่อเรามาปฏิบัติอยู่ในป่าในเขานั่งอยู่กายเวลาก็พยายามบำเพ็ญภาวนาตรงตระท่านบางทีก็ไปจำพรรษากันนะอยู่ตามวัดต่างๆเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็ได้พาทำมาปฏิบัตินะขัดเกลาจิตใจของเรามันไม่ขัดอะไรหรอกมันก็เรื่องการฉันการนอนฉันน้อยนอนน้อย
คืนจะมามันจะยิ้วทรมานให้สังขารร่างกายก็จะมีกรรมก็มีนะทำไมทุกขเวทนาในเรื่องของการฉันมากกว่าคนอื่นก็ต้องแก้ไขด้วยการดิเสียสละแก้ไขด้วยการดิฉันให้มันน้อยไปแก้ไขด้วยสิ่งดีๆก็ถวายคนอื่นก็ไปอีกนะเป็นการลดละความเป็นเจตัวของเรามันจะแก้ได้แล้วก็มาดูเฉพาะตัวเราเองต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนก็ต่างองค์ก็ดูใจของเราเองนะอยู่ด้วยกันมันจะเป็นพี่กันเป็นน้องกันมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็มาดูใจของเราเนี่ยบางทีอยู่ด้วยกันไม่กี่องค์เนี่ยเราเห็นทำไมเห็นหน้าคนนี้เห็นหน้าองค์นี้เราไม่ชอบเป็นไงมันไม่ชอบมันก็มาดูข้างในไม่ใช่เป็นเพราะเขาเป็นเพราะเราเองมันยังมีโลภะมีโทสะมีโมหะมีอวิชชาอยู่นี่นะทำไมไม่ชอบก็แก้ไขความรู้สึกของเราให้มันได้นะมันก็แก้ไขได้จะได้เมตตาภาวนาได้นะแก้ไขตรงนี้ได้ใจมันจะปลอดโปร่งโล่งไปนะต้องต้นแก้ไขไม่ได้ก็อดทนเอาไว้ด้วยศีลเนี่ยรวมกายวาจาไว้ในอยู่ในพระปฏิโมกข์นี่นะแต่เราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติวันนี้ก็คงจะให้ข้อคิดบอกว่าเพียงย่อแค่นี้